ให้อมทั้งเปลือกเข้าไปด้วยจะได้เกลือและด้วยนิดหน่อยก็เลยเค็มพอดีนะใช่ไหมสวัสดีค่ะมามาก้อยแม่น้องแกงกี่ค่ะคลิปนี้มามาก้อยจะมาแชร์วิธีการต้มถั่วและญี่ปุ่นใช้เวลาในการต้มแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะของที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีถั่วและญี่ปุ่นจะใช้ประมาณ300กรัมถึง500กรัมค่ะเกลือ3ถึง5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่ความชอบความเค็มค่ะน้ำสะอาดหรือว่าน้ำแร่นะคะใช้1ลิตรค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรของคนญี่ปุ่นนะคะใช้เวลาต้มจริงๆแล้ว5นาทีเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวไปเตรียมของเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เตรียมวัตถุดิบต่างๆแล้วก็ไปต้มกันได้เลยค่ะถั่วและที่เราเอามาจากต้นแล้วนะคะหรือเราซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะนำถั่วและนะคะมาทำการล้างให้ดีค่ะจะ1รอบ2รอบก็ได้เอาให้สะอาดจริงๆนะคะส่วนขนเนี่ยนะคะขนของถั่วและที่มันเยอะมากถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบก็ใช้เกลือนะคะประมาณ1ถุงเนี่ยใช้เกลือมา1ช้อนโต๊ะนะคะทำการล้างแล้วก็เอาเกลือขูดขูดขูดถูถูให้ขนมันร่วงนะคะให้ขนมันน้อยๆเวลาที่เรากินก็จะได้ฟินมากขึ้นนะคะหรือถ้าใครที่คิดว่าขนเยอะก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยผ่านได้นะคะนี่ของก้อยก็โอเคนะคะเพราะว่าก้อยไม่ได้กินขนมันเนาะก้อยก็จะกินแค่เมล็ดข้างในมีนิดหน่อยก้อยก็โอเคนะคะจากนั้นก็จัดการเอาเมล็ดนะคะมาแล้วก็ตัดหัวท้ายแบบนี้นะคะใช้กรรไกรก็ได้มีดก็ได้แล้วแต่เพื่อนถนัดนะตัดที่หัวแบบนี้แล้วก็ตัดที่ท้ายด้วยนะคะแบบนี้นิดนึงค่ะการตัดแบบนี้จะช่วยทำให้น้ำเกลือนะคะความเค็มซึมเข้าไปในเมล็ดของถั่วและนะคะข้างในนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะซึมเข้าไปทางรูเนี้ยนะคะจะทำให้ถั่วและข้างในมีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะกินกับเบียร์เราก็จะฟินมากๆเลยค่ะมาม่าก้อยก็จะทำทั้งหมดนะคะไว้เลยค่ะมาม่าจะค่อยๆทำให้เพื่อนดู 2-3 ชิ้นนะคะที่เหลือจะทำเองค่ะเนี่ยค่ะเอามาแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดหัวท้ายนิดหน่อยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะได้แล้วนะคะนี่ค่ะคือถั่วแล้วที่มาม่าก้อยทำการตัดหัวตัดท้ายไว้เรียบร้อยแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาต้มกันค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากกินถั่วแล้วแบบว่าเร็วๆนะคะไม่อยากรอนานสามารถที่จะต้มใส่เกลือได้นะคะตอนนี้ได้เลยนะคะก็คือตั้งน้ำแล้วนะคะ3แก้วใส่เกลือประมาณ1ช้อนแล้วก็ทำการต้มพร้อมกับถั่วและในครั้งนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่อยากฟินนะคะอยากฟินก็คือกินถั่วและเย็นๆอร่อยๆกับเบียร์นะคะแบบฉบับที่มาม่าก้อยต้องการจะนำเสนอนะคะก็จะต้องต้มน้ำธรรมดาแบบนี้ให้เดือดก่อนนะคะมาม่าก้อยจะปิดฝานะคะเพื่อมันเดือดเร็วขึ้นค่ะหลังจากที่เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ถั่วและลงไปค่ะให้เดือดพันๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ถั่วและที่เราล้างแล้วตัดหัวท้ายแล้วนะคะลงไปค่ะก็ต้มต่อนะคะเป็นเวลา5นาทีค่ะเดี๋ยวมาก้อยจะจับเวลานะคะใส่ให้หมดก่อนจากนั้นปิดฝาค่ะแล้วก็จับเวลา5นาทีนะคะนี่มาก้อยใช้ตัวนี้นะคะโอเคค่ะสตาร์ทเลยจากเราเอาออกมาจากน้ำร้อนนะคะเราก็จะทำการแช่น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นเพื่อนๆสามารถใส่น้ำแข็งช่วยได้นะคะทำให้ความร้อนกับเย็นมาเจอกันนะคะถั่วแร้ของเราก็จะสีสวยนะคะสีเขียวสวยเลยค่ะเดี๋ยวรอให้เขาหายร้อนสักนิดนึงเดี๋ยวเราเอาไปแช่น้ำแร่กันค่ะน้ำแร่กับน้ำเกลือนะคะวิธีการเตรียมน้ำนะคะมาก้อยก็จะใช้เนี่ยค่ะเกลือนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนๆนะคะใส่ลงไปในแก้วอันนี้เป็น500ซีซีนะคะ
ข้ามาก็จะใช้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบเค็มมากก็สามารถลดปริมาณเกลือลงได้นะคะแต่สำหรับอันนี้มาม่าก็ใช้แค่แช่ให้ความเค็มกับถั่วและญี่ปุ่นนะคะก็เลยใช้1ช้อนโต๊ะนะคะพูนๆค่ะจากนั้นก็เอาน้ำร้อนใส่แล้วก็ละลายน้ำเกลือเลยค่ะพักให้เย็นค่ะพอมันเย็นพอที่จะเข้าตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าตู้เย็นให้มันมีความเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาแช่ถั่วและกันในขั้นตอนต่อไปค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการใช้ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่อันนี้คือน้ำที่เราละลายน้ำเกลือนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำในน้ำเกลือนี้ก็จะอยู่ประมาณครึ่งแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำแร่ลงไปอีกครึ่งแก้วนะคะให้เต็มแก้วค่ะน้ำแร่ยิ่งแช่เย็นนะคะจะยิ่งดีค่ะถั่วแร่ของเราก็จะมีรสชาติอร่อยนะคะอันนี้คือใส่ไปแก้วหนึ่งนะคะมาม่าก้อยใช้2แก้วนะคะในการแช่ค่ะจะไม่ใส่น้ำเยอะมากเพราะว่าความเค็มจะหายไปนะคะมันจะเปลืองเกลือนิดนึงนะคะถ้าเราแช่น้ำเยอะเกินไปก็เลยใช้แค่2แก้วค่ะจากนั้นนะคะมาม่าก็จะเอาตัวถั่วและนะคะที่มันเย็นแล้วในน้ำนะคะขึ้นมาพักเสด็จน้ำนะคะให้เสด็จน้ำสักนิดหน่อยนะคะใช้วิธีการเขย่าแบบนี้ก็ได้นะคะเขย่าแบบนี้มันก็จะได้เอาน้ำส่วนเกินออกนะคะจากนั้นก็เอาไปแช่ค่ะเอาไปแช่น้ำเกลือของเราที่เตรียมไว้นะคะแบบนี้แช่ไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงได้เลยนะคะนี่ค่ะและนี่ก็คือถั่วแระนะคะที่มาม่าก้อยทำการแช่ในน้ำแร่นะคะแล้วก็เป็นน้ำแร่ที่เย็นด้วยเดี๋ยวมาม่าก้อยจะแช่ไว้ในตู้เย็นต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปรับปลิงกลับมาจากโรงเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาให้กินถั่วแระเย็นๆค่ะการแช่ในน้ำเกลือนะคะจะแช่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่ะอันนี้แล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราสะดวกนะคะเพื่อนก็ลองปรับดูนะคะสำหรับก้อยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาขึ้นมาให้มันเสด็จน้ำค่ะจากนั้นก็โรยเกลือลงบนผิวสักนิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มค่ะหลังจากนี้ก็จะเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับคลิปการต้มถั่วและญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นนะคะวิธีการนี้ก็สามารถที่จะทำให้ได้ถั่วและแบบคนญี่ปุ่นที่เขาขายกันในซูเปอร์ได้เลยค่ะแม่ก้อยก็พามาดูแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะให้อมทั้งเปลือกเข้าไปด้วยจะได้เกลือและด้วยนิดหน่อยก็เลยเค็มพอดีนะใช่ไหมเขาจะเป็นตัวอร่อยสิถ้ากินแบบนี้จะอร่อย中はしょっぱくないから外からこうやって食べる美味しい1 2 3 あ次い1 2 あいあい OK今日とか今日は自分でもう一回やろう。自分でもう一回やる？自分でもう一回書く。あ、そう。そう。はい、次いい書いて。いい。ここからここから上から。跳ねる。はい。いい。そうそう。もう一回もねこれね。アヒル。アヒル。アリ。アメ、アメ、イカ、イカ、イト、イト、イヌ、イヌ。ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ